ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นตัวเราพบเราก็เกิดนะนี่คือการทำผิดนั่นคือที่เจตนานี่คือเราไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนที่จะอยู่ข้างในแต่ถึงเราพบเรายอมคือแต่ว่าตามที่ขอร้องคือแค่สองชั่วโมงให้เราวิ่งได้ถ้าถึงเราลบเราก็อยู่แจ้งให้เห็นว่าเราไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนเราอยู่ในเราแต่เรามีความกดดันจริงๆนะแค่สองชั่วโมงนี้ให้คนให้คนสัญจรได้แล้วถึงเราอยู่ที่เดิมเนี่ยที่สัญญาได้เกิดที่เองเพราะเราอยู่กับมันนานนะถึงเราลบเราก็คงทราบนี้ไว้ก็ที่อยากจะขอแค่นี้แหละตกลงตำรวจคอยผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่หรือยังไงนะครับฟังไม่ค่อยชัดใช่ฮะเราจะเปิดการสัญจรให้เปิดตอนกี่โมงครับที่ขอผมเช้าถึง8โมงอะไรนะครับผมเช้าถึง8โมงช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยออฟเขาจะได้ไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนกฎหมายด้วยแล้วเข้ามากดดันรัฐบาลเนี่ยก็รักษาที่ว่าทุกประเทศประเทศที่รักษาการกดดันอยู่แล้วแต่ว่าในชั่วโมงเร่งด่วนเขาก็มีความชอบธรรมมีจิตที่เรียกว่าเอื้อเฟื้อต่อคนกรุงเทพไม่ปิดการสัญจรไม่ให้ผู้อยากจะพบก็จะเกิดแค่2ชั่วโมงแล้วก็ด้วยเปรียบของท่านรุ่งกับท่านสองคนเจรจาเองเนี่ยเวลาปุ๊บเราก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะผมกันปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยปีที่แล้วพวกพี่ขอแบบนี้เลยนะอันนี้ขอพูดให้จบนะว่าปีที่แล้วเนี่ยพอมารอบแรกเนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วพวกพี่ก็ขอบอกว่าจะมีขบวนเสด็จขอให้เราหลบได้ไหมถอยแล้วเราก็ถอยให้นะไปอยู่ตรงนี้เขาถอยให้เสร็จพวกพี่ก็ต้องคอนเทนเนอร์บล็อกเลยอ่ะอันนี้คือปีที่แล้วคือนั้นอ่ะมันก็ไม่เราเกลียดมากคือไม่ใช่คือเราเห็นสภาพมันที่มันก็เป็นแค่แผงแค่นี้แหละถ้าเอาแผงออกเนี่ยมันก็โล่งๆนะโล่งๆเนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่ในสายตาเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรไม่ชอบบางคนเนี่ยมันแค่เดินเท้ามาแค่ไม่กี่ก้าวก็อยู่ที่เดิมแล้วนะตรงนี้นะก็ติดใจกับพี่บุญนะลองไปลองไปคิดดูแล้วกันนะเราขอกันแบบนี้นะผมคือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่พี่น้องเจอมันเรื่องใหญ่แล้วก็เราเองไม่มีทางที่จะไว้วางใจอะไรได้เลยตอนนี้นะถ้าทุกอย่างมันพังมันพลาดมันไม่เป็นไปตามที่เราเรียกร้องอ่ะเรากลับบ้านไปก็มันจะแย่ลงอ่ะเรื่องคดีคือมันทุกอย่างความเสี่ยงเนี่ยพวกเราแบกอยู่ทั้งนั้นเลยตอนนี้มันเองพี่วุ่นคือมันเรื่องมันเห็นกันใกล้ๆเนี่ยคือถึงเราปุ๊บเนี่ยนะเหมือนเขาขอเขาถอยเขาตรงนี้เราก็ถอยตรงนั้นเขาลดวิ่งนะใครจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันสามารถกลับมาที่เดิมได้โดยที่เป็นอัตโนมัตินะอันนี้แต่เราพูดกันด้วยสัญญาณของเขาหรือว่าเราพอเป็นอย่างนี้คือเราไม่สามารถจะบิดคิ้วอะไรได้การยกตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่จู่ๆมันจะลอยมาต้องมีรถลิฟต์รถอะไรมาขนใช่ไหมฮะตำรวจจะทำอะไรเนี่ยมันอยู่ในสายตาตลอดเพียงแต่ว่าเรานี่ออกก็เราก็มูฟไปอยู่นั้นแค่นี้มันก็มองเห็นตลอดตลอดถอยนี้เราก็เห็นตลอดใครจะทำอะไรมันอยู่ในแสงตาแม้แต่จะมีพวกไลท์นะมีสื่อมวลชนมาดูบนฟุตบาทอะไรเราก็ไม่เห็นได้เพราะว่านี่คือข้อตกลงระหว่างคือเราไม่ต้องพูดถึงรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงครม.แต่เป็นของหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายเป็นหน้าที่ของการโดยกระทรวงการจราจรเนี่ยเราขอกันอย่างแบบนี้ไงครับก็ลองดูนะเอาเป็นว่าตอนนี้เรายืนหลักการว่าเราขออยู่ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วพรุ่งนี้เช้าสักตี 5ละมาคุยกันทีแล้วใช่แค่แต่ครับได้ครับผมสามารถคุยกับพี่ได้ทั้งคืนขอแบ่งพื้นที่ให้นอนให้พี่น้องพักผ่อนนะครับพี่นะคืองั้นอย่างนี้ตำรวจพี่อาจจะให้ยืนแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีกันเยอะนะครับให้คนอื่นได้พักผ่อนรอนะครับก็ตอนนี้นะวันเช้าเปิดจะได้ลดความเครียดอะไรลงหน่อยนะงั้นว่าสักจะเปิดไม่เปิดเดี๋ยวเราตี5เรามาคุยอีกทีแล้วกันนะนะเดี๋ยวเราไปคิดไปอะไรก่อนนะว่างั้นนะยังมีเวลานะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้ไม่เปิดยังไงเนี่ยมันคิดว่ามันจะสั่งงานพวกเราด้วยนะขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับเราจะรอบที่สองพัดถูกพัดถูกมีการพัดถูด้วย